้าคุณติดเงินกู้นอกระบบจะทำอย่างไรไปฟังกันพอดแคสต์รีวิวกับรายการแร็ปเปอร์ลอเยอร์นักกฎหมายสายแร็ปตอนที่5นะครับวันนี้เราจะมาแนะนำวิธีการแก้ปัญหาเงินกู้นอกระบบที่มีดอกเบี้ยสูงเกินจริงว่าแต่จะมีวิธีการอะไรบ้างไปฟังกันแย่แล้วเฮ้ยนี่เราเป็นหนี้นอกระบบหรือหนี้โอ้ตายแน่นี่เราเป็นหนี้นอกระบบหรือหนี้พี่ครับผมมีเรื่องจะปรึกษาผมไปกู้เงินมาเงินนอกระบบมาเอาไปหมุนกลับมาก็ไม่ทันโดนดอกเบี้ยซะงั้นตอนนี้จิตผมเริ่มตกผมไม่รู้ผมต้องทำยังไงปรึกษาพี่ได้ไหมผมอยากให้มันจบตอนแรกคิดว่าจะหมุนได้แต่ตอนนี้เกือบตายผมเป็นหนี้นอกระบบโอ้น้องไม่ต้องกังวลไปเดี๋ยวพี่แนะนำให้ทำใจสบายๆพี่คือแร็ปเปอร์ลอเยอร์พี่มาช่วยแล้วเด้อไม่ต้องเครียดผ่อนคลายเผชิญหน้าเงินกู้นอกระบบผ่อนดอกไม่เคยจบนอกระบบยิ่งบานปลายปล่อยทบไว้นานก็ไม่ดีมาทางนี้มี3วิธีง่ายข้อ1หาเงินมาปิดนี่พี่พูดก็ง่ายนะดิก็ขอหยุดฟังก่อนรายจ่ายใดที่ไม่จำเป็นปรับลดกันเน้นๆลองทำตามที่บอกค่าหวยค่าเบียร์ค่าเหล้าลดเพื่อบรรเทาตามส่วนประกอบฮะปรับลดค่ากินให้เหมาะสมช้อปปิ้งให้ระบมอ่ะเราเล่นนะหยอกๆ หรืออาจจะหารายได้เพิ่มเติมลองหาอาชีพเสริมตามหน้าที่การงานที่ถนัดเป็นงานของตัวเองแบบงานอดิเรกก็อย่าพึ่งมองข้าฮะหรือลองรวบรวมทรัพย์สินที่มีค่าไปขายแลกเงินออกมาก็เข้าท่าในยามฉุกเฉินเวลามีค่าฝืนตัวขึ้นมาค่อยไปซื้อคืนโอ้ว้าวนี่พึ่งข้อ1เองหรอครับเนี่ยนี่พึ่งข้อ1เองหรอครับเนี่ยใช่แล้วครับมีข้อ2ข้อ3ถ้าพร้อมแล้วก็อ้าวป้าข้อ2หาแหล่งเงินกู้ในระบบธนาคารของรัฐธกส.ก็พร้อมจบธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยธนาคารออมสินก็น่าไปนะหรือขอสินเชื่อจากสถาบันการเงินพร้อมลดปลดหนี้กันไปแบบเพลินๆเข้าไปคุยปรึกษาวางแผนการเงินเป็นแนวทางการปลดหนี้ที่ดีกว่านักเรียนเชิญออกโหรับฟังรายการแร็ปเปอร์ลอเยอร์นักกฎหมายสายแร็ปตอนหนี้นอกระบบจบอย่างไรได้บ้างได้ทางเว็บไซต์ www.thaipbspodcast.com แอปพลิเคชัน Thai PBS Podcast ดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ iOS แล้วก็ระบบ Android รวมทั้งพอดคาสต์ช่องทางอื่นๆที่ทุกคนรับฟังอยู่นะครับยังมีรายการน่าสนใจอีกมากมายติดตามได้ในพอดคาสต์รีวิวครับผม